เรียพี่หวานครับคุณนุ้ยนะโอครั้บท่านผู้ชมผู้รับชมรัเรบาฟัไมง่ทุคกลาท่ดานกันแล้วนะคะหลังจากที่ว่าช่วงเช้าเราพยายามติดต่อกันนะคลาดกันตลอดเลยคลาดกันไปคลาดกันมาเนาะใช่ตอนนี้เราเจอกันแล้วเอาล่ะพี่หวานมาอัปเดตตลาดให้หน่อยวันนี้ปิดบวกแบบนี้พรุ่งนี้พี่หวานมองยังไงคะก็ยังมีลักษณะกลิ่นไอของเรื่องของการทำ middle dressing หนึ่งแล้วก็เรื่องของเม็ดเงิน LTFMS อยู่อีกหนึ่งเนาะสองประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตัวของเซ็นดิเด็กนั้นสามารถที่จะ reverse กลับขึ้นมาได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มองดูว่าผู้เล่นนะครับผู้เล่นหลักๆอย่างเช่นทางด้านนักลงทุนต่างชาติน่าจะชะลอไปละที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเองก็ขายสุทธิค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเนาะ year to date ก็ประมาณ40,000 กว่าล้านเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็เลยมองว่าวอลุ่มด้านขายด้านนี้หายไปในขณะที่ด้านซื้ออย่างน่าจะใกล้เคียงเดิมค่ะเพราะงั้นการรีเวิร์สกลับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามเซนติเมนต์ตลาดที่บอกมาอยู่สองเรื่องนั้นใช่ไหมฮะอ่าฮะอืมเอาล่ะแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้พี่มองกรอบเซตไว้ยังไงบ้างคะพรุ่งนี้มองกรอบเซตไว้อย่างไรบ้างพรุ่งนี้กรอบเซตอินเด็กซ์ถ้าสมมติว่าผ่านไปยืนแถวๆ 1,580 จุดถึง 1,582 จุดตรงนี้แถวๆนี้ยืนแข็งแรงดีกลายเป็นบายซิกเนลนะค่ะอ๋อมันได้เกิดเป็นบายซิกเนลกลับตัวขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นไหมก็มีโอกาสอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างเราดูวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของดูมอร์ไดทีฟสต็อกเนาะก็มีการสลับปรับเปลี่ยนตัวกันขึ้นมานะครับมอร์ไดทีฟสต็อกใน20อันดับแรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการซื้อสลับปรับเปลี่ยนกันขึ้นมาแต่ถ้าหุ้นที่ปรับตัวลดลงไปส่วนใหญ่ไม่ได้ลงเยอะค่ะอย่างดูหน้ามอร์ไดทีฟสต็อก1ถึง20อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงมา 1% กว่าๆค่ะมีอยู่3หลักทรัพย์ลบไป 2% มีอยู่1หลักทรัพย์อย่างเงี้ยที่เหลือก็จะสแควร์กับบวกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่มั้ยฮะที่ลบที่เยอะที่สุดมันก็คือ 1% 3หลักทรัพย์ 2% อยู่1หลักทรัพย์เพราะงั้นเนี่ยพอดูตักจากตระก้าตรงนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าแรงขายมันอดไปอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะงั้นมีโอกาสนะค่ะนี้มีโอกาสที่จะเห็นขึ้นไปได้อีกหน่อยเพียงแต่ว่าวอลุ่มมันน้อยเท่านั้นเองอ๋อเนาะค่ะโอ้โหพรุ่งนี้ก็จะมีรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนซีรีส์ในส่วนของทีเฟกด้วยพี่หวานมองว่าจะผันผวนมากไหมจบซีรีส์ใช่ไหมใช่ใช่จบซีรีส์วันใช่ใช่วันพรุ่งนี้นี่เพราะ30มันก็จะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนละใช่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ใช่พี่หวานพรุ่งนี้หมดก็จะมีการเปลี่ยนกันก็น่าจะผันผวนเนาะก็ผันผวนอยู่พอสมควรถ้าเราดูอย่างนี้แล้วก็คือซีรีส์ที่ปิดไปเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวนะค่ะซีรีส์ที่ปิดไปเดี๋ยวนะซีรีส์จะมีพรีเมียมป่ะโอ้มีพรีเมียมเมื่อเทียบกับตัวเซฟิตี้ไงค่ะตอนนี้ปิดแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซีรีส์แซดใช่ไหมแซด19ปิดตอนนี้น่าจะปิดไปแล้วใช่ไหม1,072.9ค่ะใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับตัวเซฟิตี้เราอยู่ที่1,077ปีแต่ถ้ามันก็มีพรีเมียมอยู่หน่อยหนึ่งก็เป็นอินดิเคเตอร์ชี้นำได้อย่างหนึ่งสำหรับในตลาดดิจิทัลนะค่ะนะครับก็คือถ้ามามองด้วยธีมของการทำวินโดว์เรสซิ่งแล้วเนี่ยฝั่งมันก็จะเป็นบวกต่อเซฟิตี้ค่ะนะเป็นบวกต่อเซตนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องรอติดตามดูสักนิดนึงว่าเราได้คอมเมนต์ในเรื่องของตัวตลาดอีเฟกต์อย่างไรรอบทวิเคราะห์วันพรุ่งนี้นะอ๋อรอพรุ่งนี้นะรอบทวิเคราะห์ได้เขาเรียกว่าบทวิเคราะห์ derivative end game นะชื่อตัวบทวิเคราะห์น่ารักมากโอ้โหแล้วเดี๋ยวติดตามนะพี่หวานนะใช่ครับได้ค่ะแล้วมีหุ้นอะไรที่แบบน่าสนใจหรือว่าจะเล่นข้ามปีอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมคะอย่างถ้าเรามองอย่าง AOT เนี่ยก็จะโอเคนะAOT หรอ AOT ก็คือค่อยๆกลับตัวขึ้นมาก็ขึ้นมาติดต่อกัน2วันด้วยแท่งเทียนที่ดีค่ะนะครับตัวนี้ก็ดีก็เราก็มองต่อกันคือตัวนี้เองเนี่ยเราเอาเป็น New Entry ก็มาใหม่เมื่อวานก็คือวันนี้แหละเป็น New Entry ก็มาวันนี้เนาะค่ะนะครับแล้วก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวดีขึ้นเขาไปทำ73สลึงตรงนี้นะครับ73สลึงยืนแข็งแรงดีแล้วก็รีเวิร์สกลับก็โอเคนะนะครับยืนอย่างแรงดีน่าจะรีเวิร์สต่อได้ค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เองจะมีแนวต้านอยู่ที่74 75 75แต่ตอนนี้ถ้าผ่านก็ถือว่าเป็นบายซิกเนลละนะค่ะโอเคแล้วก็ติดตามดูในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะส่งผลดีต่อเขาเนาะถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ในเรื่องสิ่งที่ประมูลมาอาจจะสร้างรายได้ไม่เท่ากับรอบที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพื่อให้แลกมากับสิ่งที่จะประมูลเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ปรับตัวลดลงมาบ้างนะค่ะ
ได้เลยค่ะพี่หวานขอบคุณมากๆนะคะครับพยีิ่นหดวีานครเนัาะบสวัสดีครับสวัสดีค่ะหวานเแนซาะวพี่หวานค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำจากด้านพี่หวานนะคะธวัชชัยอัศวพรชัยจากบล.เอสแอลนะคะก็จะมีคำแบบติดๆจากพี่หวานเนาะเนาะเนาะก็พูดแล้วนึกถึงนะคะเอาล่ะก็วันนี้นะคะ